คลล่าอัลเมอร์หนึ่งในเจ้าของธุรกิจที่เด็กที่สุดในโลกมิเคลล่าอัลเมอร์ได้เริ่มทำธุรกิจน้ำมะนาวในวัยเพียง4ขวบจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่เธอถูกผึ้งต่อยเลยทำให้กลัวผึ้งมากจนพ่อแม่ของเธอต้องสอนให้เผชิญหน้ากับความกลัวมิเคลล่าเลยไปเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรของผึ้งและได้เข้าใจถึงความสำคัญของมันต่อระบบนิเวศเธอเลยพยายามสนับสนุนน้ำผึ้งจากเกษตรกรในท้องถิ่นโดยการขายน้ำผึ้งผสมมะนาวตามสูตรของคุณยายและเอากำไรไปบริจาคให้ศูนย์อนุรักษ์ผึ้งจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่เธอไปออกรายการ Shark Tank ตอนอายุ10ขวบและด้วยความฉลาดของเธอรายการก็เลยตัดสินใจลงทุนกับเธอจนกลายเป็นธุรกิจ Me and the Beast Lemonade ซึ่งธุรกิจนี้ก็ประสบความสำเร็จมากจนเธอได้ถูกเชิญไปคุยกับอดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามาและได้เงินสนับสนุนจากนักฟุตบอล NFL ด้วยปัจจุบันมิเคลล่าอายุ18ปีและยังคงพัฒนาสินค้าของเธออย่างต่อเนื่องแถมไม่ลืมที่จะบริจาคเงิน 10% ของกำไรทั้งหมดให้กับศูนย์อนุรักษ์ผึ้งอย่างที่เคยทำมาตลอดด้วย